นับสนุนโดยใหม่ต้องลองซอสกะปิกุ้งเคยแท้รอยไทยใส่ปุ๊บร้อยปั๊บสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาตรวจสอบสภาพอากาศกับ TNN Earth กันค่ะช่วงนี้ลมหนาวที่ปกคลุมบ้านเรามีกำลังอ่อนลงนะคะเลยส่งผลทำให้ช่วงวันที่18ถึง21มกราคมนี้หลายพื้นที่อากาศอุ่นขึ้นเล็กน้อยและมีหมอกเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะจะมีก็แต่ทางภาคเหนือนะคะที่ช่วงนี้ยังคงมีลมตะวันตกระดับบนที่พัดปกคลุมบริเวณภาคเหนือเลยยังทำให้ช่วงนี้ภาคเหนือเป็นพื้นที่เดียวที่ยังมีอากาศเย็นต่อเนื่องค่ะคาดว่าตั้งแต่วันนี้ไปภาคเหนืออากาศก็จะเย็นลงได้อีกเล็กน้อย 2-4 องศาเซลเซียสต่อเนื่องไปจนถึงวันอาทิตย์นี้เลยนะคะและหลังจากนั้นค่ะช่วงวันที่22ถึง24มกราคมคาดว่าจะมีลมหนาวกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคอีสานเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าค่ะภาคอีสานอากาศจะเย็นลงประมาณ 3-5 องศาเซลเซียสนะคะในขณะที่พื้นที่อื่นๆค่ะอาจจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นก่อนเล็กน้อยแล้วหลังจากนั้นอากาศก็จะเย็นลงประมาณ 1-2 องศาเซลเซียสค่ะทีนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันค่ะเริ่มที่ภาคเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด16องศาสูงสุด34องศาและยังมีฝนเกิดขึ้นได้เล็กน้อยเป็นบางแห่งส่วนภาคอีสานมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด16องศาสูงสุด34องศาหลังจากนี้ไปอากาศจะเริ่มอุ่นขึ้นเล็กน้อยประมาณ 1-2 องศาค่ะส่วนภาคกลางช่วงเช้าๆยังมีอากาศเย็นสบายอุณหภูมิต่ำสุด20องศาสูงสุด34องศาภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด21องศาส่วนตอนกลางวันอากาศร้อนสูงสุด36องศาช่วงนี้ทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรแต่จุดที่มีฝนคลื่นสูงประมาณ1เมตรลงมาดูทางภาคใต้ค่ะตอนบนของภาคมีอากาศเย็นๆในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด21องศาสูงสุด35องศาส่วนทางตอนล่างของภาคมีฝนร้อยละ10ถึง30ของพื้นที่ทะเลทั้ง2ฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรจุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด35องศาและช่วงวันที่18ถึง19มกราคมนี้พื้นที่ริมน้ำต้องระวังผลกระทบจากระดับน้ำทะเลหนุนสูงค่ะจากสภาพอากาศในบ้านเรานะคะไปดูวิกฤตสภาพอากาศที่ส่งผลทำให้ประชากรยีราฟลดลงทั่วโลกไปติดตามรายละเอียดกันกับคุณสุหัชชาค่ะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่เพียงแต่จะเป็นภัยคุกคามต่อมนุษย์เท่านั้นนะคะยังส่งผลกระทบต่อสัตว์อีกมากมายหลายชนิดบนโลกใบนี้หนึ่งในนั้นคือยีราฟค่ะยีราฟสัตว์ที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของทวีปแอฟริกากำลังใกล้สูญพันธุ์เข้าไปทุกทีค่ะย้อนกลับไปเมื่อปี1910เมื่อร้อยกว่าปีก่อนโลกของเรามียีราฟมากถึง2ล้านกว่าตัวจากนั้นก็ลดลงเรื่อยๆจนปัจจุบันนี้เหลือเพียงประมาณ 117,000 ตัวเท่านั้นโดยมีสาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเจอกับภัยแล้งรุนแรงการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยการถูกล่าและการสู้รบที่เกิดขึ้นในแอฟริกาอย่างเช่นที่เคนยาค่ะประชากรยีราฟลดลงอย่างต่อเนื่องทำให้ทางการต้องยกระดับการเฝ้าระวังและปกป้องยีราฟมากขึ้นเนื่องจากเคนยาเจอกับภัยแล้งรุนแรงฝนไม่ตกตามฤดูกาลเป็นเวลาหลายเดือนดังนั้นก็เลยทำให้ยีราฟมีแนวโน้มอพยพไปอาศัยในพื้นที่ใกล้กับแหล่งชุมชนและอาจถูกชาวบ้านทำร้ายโดยยีราฟถูกขึ้นบัญชีเป็นสัตว์ป่าที่มีความเสี่ยงสูงต่อการสูญพันธุ์ของสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติหรือ IUCNซึ่งประชากรยีราฟเฉพาะในประเทศเคนยามีจำนวนลดลงระหว่าง 50-80% นับตั้งแต่ช่วงปี1990เจ้าหน้าที่ของ IUCN รายงานว่านอกจากช้างและแรดแล้วยีราฟก็กำลังจะค่อยๆสูญพันธุ์ไปอย่างเงียบๆเช่นกันจากปัจจัยต่างๆเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศการเพิ่มขึ้นของประชากรรวมถึงการรุกล้ำถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ก็ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของสัตว์ต่างๆค่ะและนำไปสู่ต่อการสูญพันธุ์ในอนาคตได้ค่ะปิดท้ายที่ TNN Earth วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูที่สวนสัตว์สาธารณะเช็กค่ะได้เปิดตัวลูกฮิปโปแครตัวใหม่ที่เพิ่งเกิดซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะเพราะว่าฮิปโปแครเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์แล้วค่ะ
ลูกฮิปโปแครตัวนี้ได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกค่ะหลังจากเพิ่งเกิดเมื่อวันที่1ธันวาคมที่ผ่านมาในสวนสัตว์แห่งหนึ่งที่อยู่ทางตอนเหนือของสาธารณรัฐเช็กโดยมันมีชื่อว่ามิโคลัสซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะเพราะว่าปัจจุบันสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติระบุว่าฮิปโปแครถูกจัดให้เป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์เนื่องจากถูกคุกคามถิ่นที่อยู่อาศัยเพราะการตัดไม้ทำลายป่าอีกทั้งยังถูกล่าเพื่อเอาเนื้อมาบริโภคทำให้ฮิปโปแคร์ในธรรมชาติปัจจุบันเหลือเพียงไม่เกิน 3,000 ตัวแต่ว่าส่วนที่เลี้ยงในสวนสัตว์ทั่วโลกมีประมาณ350ตัวค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศได้ผ่านทาง Facebook Fanpage TNN Earth และอีกหลากหลายช่องทางข้างล่างนี้นะคะและนี่คือทั้งหมดของ TNN Earth ในวันนี้ค่ะติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ